านผู้ชมครับเรื่องของพลังงานอันนี้ต้องฟังเลยครับเพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานนะครับคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาววันนี้พูดครบเรื่องของน้ำมันเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของก๊าซหุงต้มอันไหนจะตรึงไว้ก็บอกว่าตรึงได้นานเท่าไหร่ก็บอกนะฮะอันไหนจำเป็นต้องขึ้นในระยะเวลาสั้นก็บอกนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูแล้วเดี๋ยวขาดเหลือตรงไหนจะเพิ่มเติมฮะโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือราคาดีเซลก็พยายามจะตรึง30บาทนี่แหละตราบเท่าที่เม็ดเงินที่ได้รับอนุมัติมาระหว่างนี้ถ้าพบว่ายืดเยื้อนะครับสถานการณ์นี้เดี๋ยวมันซึ่งมันผันผวนมากนะวันก่อนยัง170วันนี้ลงมา150นะครับซึ่งก็ยังสูงอยู่นะครับถ้ายืดเยื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทางกระทรวงการคลังทางกระทรวงพลังงานทางสภาพัฒน์ต้องเป็นกำลังนั่งคุยกันอยู่นะครับว่าจะรองรับไอ้มาตรการยืดเยื้อนี้ด้วยมาตรการเสริมอะไรอันนี้ยังเป็นมาตรการชั่วคราวอยู่นะครับเรื่องการถูกต้มบอกไปแล้วต้องขออนุญาตปรับขึ้นบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับก็พยายามจะยึดตามสิ่งที่กกพ.ได้สอบถามหรือได้ประกาศไว้เป็นตัวเขาเรียกอะไรอินดิเคชันของปีที่แล้วพยายามจะทำให้ได้ราคานั้นอาจจะมีขึ้นบ้างแต่ว่าในเรื่องของคนตอบบางทั้งหลายก็จะไปหาทางช่วยเหลืออย่างที่ได้กล่าวมานี่นะฮะเริ่มต้นเนี่ยทางรัฐมนตรีพลังงานบอกเลยนะครับว่าราคาน้ำมันตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ15ปีก๊าซธรรมชาติก็มีการปรับราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันต้นทุนการผลิตไฟฟ้ากระทรวงพลังงานออกมาตรการดูแลลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรขยายวงเงินกองทุน 30,000 ล้านบาทเป็น 40,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็จะตรึงได้นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวงเงินของกองทุนนะฮะตอนนี้สถานการณ์การเงินของกองทุนน้ำมันปัจจุบันนี้มีเม็ดเงินติดลบอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทเหลือวงเงินใช้อีก 17,000 ล้านบาทถ้าสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวอยู่ที่115นะต่อเหรียญราคาดว่าเม็ดเงินจำนวนนี้จะไปพยุงได้ถึงเดือนพฤษภาคมนะครับพลังงานไฟฟ้าจำเป็นต้องขึ้นราคาแต่กระทรวงพลังงานจะแบ่งการขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดไฟฟ้าขึ้นแน่แต่ขึ้นแบบขั้นบันไดนะฮะก๊าซหุงต้มก๊าซหุงต้มมีการตรึงราคาเอาไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนมานานแล้วนะฮะราคาปัจจุบันอยู่ที่318บาทต่อถังจำเป็นต้องปรับราคาขึ้น15บาทเป็น333บาทต่อถัง15กิโลก็ขึ้นมาอีกกิโลละ1บาทในวันที่31มีนาคมนี้ก๊าซหุงต้มขึ้นนะฮะไฟฟ้าขึ้นแบบขั้นบันไดดีเซลก็จะน้ำมันก็จะตรึงเอาไว้จนถึงถ้ามีเงินกองทุนก้อนนี้เนี่ยได้ถึงพฤษภาคมนี่นะฮะเชื่อว่าการปรับขึ้นครั้งนี้จะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนมากหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ราคาแพงกว่าค่อนข้างมากโดยที่ราคาพลังงานของประเทศไทยอยู่ในระดับกลางๆนะกลางๆเท่านั้นและขอให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้รัฐมนตรีบอกเลยขอให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับคำพระก็มาคำพระก็มาแล้วฮะครับนี่ครับก็นี่หลังจากที่ได้คุยกับท่านนายกนะใช่วันนี้นะฮะใช่ได้คุยกับท่านนายกคือท่านนายกเรียกคุณสุพัฒนพงษ์นะครับเรียกคุณดิษฐ์ทัศน์นะครับท่านเลขาเรียกหม่อมหลวงชโยทิศที่ปรึกษานายกก็มาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็คุณสุพัฒนพงษ์ก็ออกมาแถลงนะฮะนี่นะค่าไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงครับเรื่องของไฟฟ้าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยหรือประมาณ 1,200 บาทให้ใช้อัตราคงเดิมโดยที่ไม่ปรับราคาไฟเพิ่มขึ้นแต่ก็ขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าเปิดแอร์อุณหภูมิที่เหมาะสมเปิดเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนี่นะฮะอันนี้เรื่องของพลังงานเนี่ยบอกล่วงหน้าเลยนะครับว่าอะไรจะตรึงไว้ก่อนตรึงไว้ได้ถึงแค่ไหนอันไหนที่จำเป็นต้องขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ก๊าซหุงต้มก๊าซหุงต้มไฟฟ้าใน1ลิตรท่านผู้ชมฮะน้ำมัน1ลิตรเนี่ยนะฮะมันมีอะไรอยู่
อยู่ข้างในบ้างหมายถึงว่าเราจ่ายค่าน้ำมัน1ลิตรประเภทไหนก็ตามแต่นะฮะมีอะไรอยู่ในราคานั้นบ้างนะครับก็จะมาชำแหละให้ดูนะครับหลายคนสงสัยอย่างเช่นน้ำมัน1ลิตรนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับที่เราไปซื้อตามปั๊มเนี่ยนะฮะ1ลิตรก็มีต้นทุนจากค่าภาษีต่างๆที่รัฐจัดเก็บนะมีต้นทุนเนื้อน้ำมันต้นทุนเนื้อน้ำมันก็คือราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงกลั่นนะครับมีภาษีสรรพสามิตมีภาษีเทศบาลมีภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานและค่าการตลาดนะตัวอย่างแก๊สโซฮอล์95ราคา40บาท15สตางค์ต่อลิตรนะครับนี่นะฮะนี่แก๊สโซฮอล์95ท่านผู้ชมดูนะฮะต้นทุนเนื้อน้ำมันมากสุด29บาทนะครับ29บาทภาษีสรรพสามิต58สตางค์นะความจริงทศนิยม3ตำแหน่งเลยนะฮะภาษีเทศบาล5บาท85ภาษีมูลค่าเพิ่ม2บาท55เก็บเข้ากองทุนน้ำมัน1บาทกับ2สตางค์เก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน.005ค่าการตลาดบาท4สตางค์ภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าการตลาดอีกนะฮะ7สตางค์ประมาณ7สตางค์นี่ถ้าเป็นดีเซลนะฮะถ้าเป็นดีเซลดูนะฮะในดีเซล1ลิตรนะครับ1ลิตรตอนนี้ราคาไม่เกิน30บาทจะมีอะไรบ้างต้นทุนเนื้อน้ำมันนะฮะ4บาท99สตางค์ภาษีสรรพสามิต32สตางค์ภาษีเทศบาล3บาท2สตางค์ภาษีมูลค่าเพิ่ม1บาท75 71สตางค์เก็บเข้ากองทุนน้ำมัน14บาท1สตางค์เก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน.005นะครับค่าการตลาด3บาท46สตางค์และภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าการตลาดอีก24สตางค์นี่ชำแหละให้ดูฮะใน1ลิตรที่เราเสียไปแล้วแต่ประเภทน้ำมันเราเสียอะไรบ้างก็แน่นอนต้นทุนเนื้อน้ำมันเนี่ยเยอะนะเยอะกองทุนน้ำมันก็เยอะอะไรต่อมีอะไรนี่โอ้โหเห็นไหมเข้ากองทุนก็เยอะนะใช่เข้ากองทุนก็เยอะนะครับแล้วก็คุณสุพัฒนาพงศ์ก็บอกไงจะตรึงดีเซลได้เนี่ยจนถึงประมาณพฤษภานี้เท่านั้นนะใช่พฤษภานี้เท่านั้นนะฮะพฤษภานี้นะไม่เกิน30เนี่ยนะฮะโอ้หน้าหวาดเสียวนะครับ